ที่จะอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นมากที่จะบอกว่ามีคุณเพียบเลยอ่ะเออเดี๋ยวเรามาเฮือกแกล้งกันไหมอันนี้ใช่ไหมไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเฮือกแกล้งกันแน่ค่ะไปกันเลยค่ะค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกลับมาเจอกับแนนในช่องของแนนมัณฑนีแนนซี่นะคะตอนนี้คุณอยู่กับแนนในช่วงนี้ค่ะเพิร์กแกกล่องนะคะก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงเซลล์ของในโซนยุโรปในประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งแนนก็ได้ซื้อแบบของแบบเซลล์แบบเยอะมากนะคะก็จะมี H&M มี Zara นะคะแล้วแนนก็ซื้อ Hermes มานะคะอันนี้ก็คือเป็นต้องเรียกว่าพรีเลิฟแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะคะซึ่งมันเป็นดีเทลที่ดีมากๆทุกคนเอานำมาแตะแกะก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นกล่องสีส้มนะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นผ้าผูกคอทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาใช้งานหรือว่าพันตัวอะไรเงี้ยซึ่งนันเอาเขามาเป็นเสื้อนะคะซึ่งนันซื้อมาก็หลายผืนนะคะซึ่งนันก็เอาไปขายต่อด้วยผืนนี้เป็นผืนที่ เพื่อนนันซื้อต่อของนันไปแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะเอามาให้ทุกคนดูเป็นซามูไรซึ่งแบบหายากมากๆนะคะซึ่งอันนี้นันก็ซื้อต่อมาจากพี่เขาอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็จะมีลายสแตมป์เขียนว่า Hermes Paris นะคะซึ่งราคาที่ช็อปเนี่ยน่าจะอยู่ที่390ยูโรเนาะซึ่งนันได้มาในราคาที่ถูกกว่าในช็อปนะแล้วก็ยังไม่เคยใช้งานค่ะซึ่งนันคิดว่านันจะคือจริงๆนันซื้อมา 4-5 ผืนนะคะเพื่อที่จะเอามาส่งต่อให้กับเพื่อนๆนันด้วยใช้เองอะไรเงี้ยแต่คิดว่าใช้เองคงจะไม่กี่ผืนนะคะซึ่งแบบเยอะมากเลยขออนุญาตให้ดูนะว่าได้มากี่ผืนนะคะนี่ค่ะได้มาแบบหลายผืนมากๆค่ะก็คือช่วงนี้กินวิตามินซีนะคะแต่อยากจะบอกว่าการที่นันซื้อผ้าผืนนี้มาเนี่ยก็คือว่ามันจะถูกกว่าที่เราไปซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือเสื้อต้องยอมรับว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยโอ้ยโปเสื้อผ้าแบรนด์เนมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงกว่ากระเป๋านะคะคือถ้าเหมือนเสื้อตัวนึงอะไรเงี้ยมันก็แบบพันกว่ายูโรอะไรเงี้ยซึ่งพอเอาผ้าอันเนี้ยมาแมทช์แล้วมาทำเป็นเสื้อมาห่อหรือว่ามาแบบเหมือนห่อตัวเป็นแบบผูกข้างๆเวลาใส่บิกินี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความเก๋ไก๋นะคะเดี๋ยวแนนจะขึ้นรูปไปให้ดูนะคะว่าแนนเอามาพันตัวแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนไปดูรูปกันเนาะไปดูวิดีโอที่นันได้ทำมานะคะซึ่งผืนนั้นนันขายน้องที่ลูกสาวคนนั้นไปแล้วนะคะนันก็ซื้อต่อนันไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับส่งต่อให้เพื่อนๆ นะและนี่ก็คือ MS ที่ได้มานะคะอันนี้ก็คือนั่นแหละก็คือซื้อมาหลายผืนอะไรเงี้ยมาต่อกันที่นี่จ้าเว็บไซต์ My Teresa นะคะถ้าดูนี้แล้วมันจะดูสลับหรือเปล่าเว็บไซต์ My Teresa นะคะแนนได้เสื้อยืดมานะคะแนนซื้อเสื้อยืดของ Barman มานะคะ Barman ถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะคือแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะดีมากนะคะเขาก็จะมาอีกกล่องนึงแล้วก็เป็นกล่องของ My Teresa แบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ห่อมาแบบมีกระดาษทิชชู่แล้วก็เขียนชื่อคนห่อมาก็คือห่อมาดีค่ะกิ๊บเก๋ซึ่งนันจะบอกว่านันสั่งของ My Teresa มาทั้งหมด5กล่องซึ่งกล่องเนี้ยเป็นกล่องที่ได้เร็วที่สุดแล้วกล่องอื่นก็คือเหมือนนันสั่งชุดสีชมพูมาอันนี้อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งนันแก่แล้วแล้วนันแบบมีเครื่องอ่ะคือรอของ2อาทิตย์กว่าอะไรเงี้ยซึ่งนันจะต้องใช้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเพราะว่าเป็นงานวันเกิดของน้องซึ่งเป็นธีมสีชมพูนันก็เลยนันก็แบบพอเปิดมาดูก็คือสวยแต่ไม่อยากลองก็คือเหมือนกับแบบแอบเสียอารมณ์อะไรเงี้ยเพราะว่าของมันมาส่งล่าช้าแต่จริงๆแล้ว My Teresa เนี่ยคุณจะได้ของถูกแล้วก็ดีนะในช่วงที่เซลอ่ะซึ่งพอมันเซลแล้วมันก็จะเซลอีกอะไรเงี้ยซึ่งเสื้อตัวนี้นะคะนี่นันได้มาใช่ไหมนันก็ใส่ไปแล้วแหละแต่ว่าคือมันต้องส่งซักไงเราก็เลยใส่ครั้งนึงแล้วก็แขวนใส่คอใส่อีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปส่งซักนะคะซึ่งค่าส่งซักก็อยู่ที่ประมาณ8-9ยูโรเนาะมันก็แอบแพงนิดนึงก็เลยไม่อยากแบบส่งซักบ่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสื้อก็เขาจะมีดีเทลแบบสวยมากๆเลยนะคะนี่จ้ะเห็นปะซึ่งจริงๆแล้วนันสั่งมา2ตัวอีกตัวนึงอ่ะไม่ได้ลดราคาเป็นสีขาวนะคะซึ่งพอใส่แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันนะเอาสักตัวพออะไรเงี้ยแล้วพอตัวนี้มันลดราคาใช่ไหมก็เลยเก็บตัวนี้ไว้ค่ะแล้วก็ได้เป็นไหมสวยซื้อใส่กับขาสั้นขายาวก็
เก๋ดีนะคะคือนั่นเห็นดาราหรือว่าเซเลบริตี้ใส่กันเยอะมากบล็อกเกอร์อะไรพวกนี้ใส่กันเยอะมากแล้วแนนก็แบบว่าชอบอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นที่นั่นไปที่มิวนิกอะที่มายเทเรซ่าที่มิวนิกอะเขาไม่มีไซส์อะไรอย่างงี้ไงแล้วแนนพอมาดูออนไลน์เฮ้ยมีไซส์ชั้นราคาถูกด้วยซึ่งแนนได้มาในราคาน่าจะ195ยูโรอะค่ะซึ่งจากราคา275ยูโรแนนได้195ยูโรก็ถือว่ายุติธรรมแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อยืดก็แพงซึ่งนะคะสำหรับ195ยูโรก็ถือว่าถูกเพราะว่านั้นได้ในราคาเซลล์มาใช่ไหมแต่ว่าให้ซื้อบ่อยๆก็แค่เสื้อยืดอะก็เลยแบบงั้นตัวเดียวพอค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่H&M นะคะก็คือชุดที่จะใส่ไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นชุดสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้ดูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นราคาที่น่าจะ11ยูโร12ยูโรอะไรเงี้ยสวยมากค่ะแล้วก็มา Mix and Match กับเข็มขัดที่เป็นของ Hermes รองเท้า Hermes นะคะแล้วก็มันก็จะดูให้ชุดเราแบบดูแพงขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยซึ่งชุดราคา12ยูโรใส่ออกมาแล้วสวยมากเดี๋ยวนายขึ้นรูปไปให้ดูนะคะต่อไปมากันที่กล่องของซาร่านะคะอันนี้ซึ่งแนนสั่งไป2กล่องนะคะแต่กล่องนี้ก็คือที่แนนไม่เอาแล้วนะคะแนนกำลังจะส่งคืนเพราะว่าใส่แล้วไม่สวยอะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องที่มาใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นล่ะอันนี้ก็คือกล่องที่มาใหม่อันนี้เป็นของ H&M นะคะที่สั่งมาก่อนหน้านี้ก็เป็นกางเกงผ้าสีดำกำมะหยี่นะคะแต่ว่าเอามาใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือว่าเสื้อกล้ามสีขาวก็จะเก๋มากเลยอันนี้เป็นเกาะอกค่ะน่ารักไหมแต่คิดว่าน่าจะส่งคืนนะคะเพราะว่าสามีบอกว่าเธอจะใส่ไปไหนไปกับใครฉันไม่เดินด้วยกับเธอนะแต่ถ้าเป็นทะเลก็แบบกิ๊บเก๋นะใส่กับกางเกงผ้าสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นกางเกงขาสั้นค่ะนี่ก็เป็นน้องกระโปรงค่ะเอาจริงนะเห็นปะคือว่าไม่รู้จะใส่ได้จริงๆหรือเปล่านะเพราะแบบแอบรุมรังอ่ะแล้วก็นี่ก็เป็นกระโปรงอีกนะคะกระโปรงยาวนะคะซึ่งราคาถูกมากตอนนี้เซลแล้วเซลอีกนะคะจากราคาเดิม49ยูโรอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่แบบ11ยูโรอะไรอย่างเงี้ยก็คือราคาแบบถล่มทลายถูกมากแล้วก็กางเกงนะคะเป็นกางเกงผ้าซึ่งลายมากทุกคนแต่เดี๋ยวจะลองใส่ดูเพราะว่านั่นอยากเอามาใส่กับเสื้อกล้ามสีขาวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความพริ้วๆในการไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นกระโปรงค่ะราคากระโปรงตัวนี้จำได้เลยว่าถูกมากก็คือไม่ถึง10ยูโรนะก็คือแบบค่ะโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นซาร่านะคะเสร็จแล้วในการอันบ็อกซิ่งของแนนวันนี้นะมีอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นวาเลนติโน่นะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ของแนนนะเป็นของเพื่อนก็เลยเดี๋ยวไม่เปิดดีกว่าอันนี้ก็คือที่แนนบอกนะคะว่าเป็นชุดสีพูที่แนนจะส่งคืนกลับไปที่ My Teresa นะคะอันนี้ก็เป็นยังเป็นคอนเซ็ปต์ผ้าพันคอของ Hermes และนี่ก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ประเทศเยอรมนีที่ยุโรปนะคะอยากจะบอกว่าเดือนมิถุนาแล้วก็มาปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเซลแล้วก็ช็อปถล่มทลายก็คือดีมากแนะนำนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องรีบซื้อในราคาเต็มซื้อตอนราคาเซลก็ได้แต่อันไหนที่คือซื้อราคาเซลไม่ได้ก็ลองซื้อต่อกันมาเหมือนจะซื้อผ้าของ Hermes อ่ะมันไม่มีเซลล์อยู่แล้วใช่มั้ยแต่เราซื้อต่อมาจากเพื่อนที่เขาแบบว่าซื้อมาเยอะเกินไปซื้อมาแล้วไม่ใช้อะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ได้ราคาที่ดีมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะไปก่อนนะคะนะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ